ค่ารถแม่นบ่เนี่ยโอ้ผ่านค่ารถผ่านเข้าไป 2,000 กีบเนาะพี่น้องเพิ่นก็สิเอาเสื้อขึ้นให้เขาเอาเสื้อลงเขาเจ้าเก็บรวมกันเมื่อกี้เขาเจ้าเก็บเก็บผมคู่นึง 5,500 มันคือขาทองคือตูบนี่ก็สิมีลายเนาะพี่น้องคือบนเสิร์ฟบนเสิร์ฟกับบุบุป่าดงพุงไผ่ไปโหลดพี่น้องคือบนนั้นจุดนั้นจะแห้งหลายๆเนาะแต่สาราบ่เข้าไปดอกพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งใกล้ๆใกล้ๆเนาะอันนี้ก็สิเป็นแต่สาราบ่ขึ้นเพราะว่าฝนตกมันเปียกเป็นห่มหัวใจเนาะตอนนี้เปียกฝนตกยังฝนตกลิ้นมาฮอดแล้วเมืองเฟืองเนาะพี่น้องใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกๆคนเนาะมาพบมาพ่อกับสาราสินเก่าสินเคยมื้อนี้สาราก็มาอยู่ณเมืองเฟืองเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาสิเข้าไปเบิ่งวิวเนาะพี่น้องเฮาอยู่ใต้ผาตึงเนาะพี่น้องคือจุดนี้คือผาตึงเนาะพี่น้องเอานั่งโหลดมาจากเวียงจันทน์เนาะพี่น้องใส่เวลาก็ไล่สมุงเติมเนาะเขาออกมาแต่เวียงจันทน์กับประมาณ9โมงเขามาหอดตอนนี้ก็เที่ยงเนาะพี่น้องกันนะหน้าเฮาเยิ้มหมดเลยเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังฝนลงหน่อยๆเนาะเฮาอยู่ณผาตึงหรือว่าเมืองเฟืองเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งแหล่งธรรมชาติและสวนอาหารนี่คือสวนอาหารผาตึงเนาะพี่น้องสิเป็นแนวใดนั้นรอชมรอติดตามเฮาก็มาย่างขัวก็ดึ๋มๆๆๆเนาะพี่น้องหากเจ้าสุดหัวใจเป็นมุมที่ดีและโมเมนต์ที่ดีมีหมักหุงเต็มต้นเลยเดี๋ยวสาวลาวสิหลักปิดเอาไปตำอันนี้คืออาหารมีปิ้งไก่ใหญ่แล้วก็เผาปลาเนาะถ้าไปข้างหมูทอดปลาน้อยแซ่บยี่ตกปลาน้อยน่ะรู้แล้วเขากินปลาน้อยแซ่บปลาน้อยมีกิจกรรมคือเล่นเรือแล้วก็สวนอาหารนี่คือส่งเสือที่ลงน้ำเนาะพี่น้องอันนี้ก็ด้านห้องน้ำเพิ่นว่าเขามาหอดเมืองเฟืองแหละเนาะก็คือที่เขามาอยู่บันดอนเนาะพี่น้องก็คืออยู่บันดอนก็คือมาอยู่บันดอนคือเขาจะมาอยู่แบบทำกลางธรรมชาติที่มีน้ำไหลที่เขาจะเห็นแต่เขาจะรีวิวเมื่อนี้เขาสิมาสัมผัสเนาะพี่น้องเขาสิมาสัมผัสบนที่ว่า
เป็นน้ำไหลจากตาดเมืองเฟืองเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งมาซุ่มคอยรอทาเจ้าอยู่นี่เด้อเด้อนะสะเลาให้ถ้าเป็นย่ำแรงอาจสิไซกว่านี้เนาะน้ำแต่ตอนนี้น้ำไหลแห้งขนาดเลยพี่น้องกำลังเซฟี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิไปนั่งเพื่อแพร่แล้วเนาะตอนนี้เฮาก็มาอยู่เมืองเฟืองโอ้ยอยู่ในครัวนี่เป็นแบบว่าน้ำผ่านมากเลยผู้ซื้อกระตึ๊ดกระตึ๊ดเลยพี่น้องเฮาแบบว่าเฮาย่างแบบกระตึ๊ดกระตึ๊ดที่ว่ามันมีสายน้ำสัมผัสแบบว่าเวลาน้ำไหลอ่ะหรือว่าเวลาคนย่างกับบ่ฮู้นี่เดี๋ยวเบิ่งแต่ทางหลังไหลเดี๋ยวจังหน่อยลายตาเพิ่นมากินตามกระต๊อบกระต๊อบเรียงลายกันเนาะพี่น้องแต่เฮาบ่ได้นอนจุดๆที่ว่าเข้มน้ำเพราะว่าที่ว่ารีสอร์ทหรือว่าที่พักเพิ่นน่ะเต็มเนาะแต่ว่าเดี๋ยวที่ว่ามาแล้วซาวเราจังสี่รีวิวอีกเถื่อเนาะที่ว่าบอนซาวเราได้ไปพักเซานั่นตอนนี้กำลังจะเข่ากระต๊อบกลางน้ำเนาะที่ว่าเข้ามานี่ก็คือจะเป็นเกาะเป็นดอนว่าง่ายๆกันระหว่างที่น้ำที่มาประชบพ่อหรือว่าสามแยกกระแมนเนาะพี่น้องมาดิหน่อยเป็นอันถึง2 4 6อีก3ชีวิตนึงของพ่อบ่มีได้3คนทางเผื่อเพราะอยู่น้องออยกบนไปนั่งแซ่บแน่ใจ3คนมากินข้าวแคมน้ำเนาะพี่น้องน้ำก็ใสใสพี่น้องยังอยู่ได้ดื่มได้ดื่มตัวนึงชาน้ำเดี๋ยวอยู่ดีเมื่อเขาอยู่น้องเช่นไม่ได้เนี่ยก็บริบทแฟนเลยไม่ยังไหลคือตูบนี่ก็สิมีลายเนาะพี่น้องคือบนเสิร์ฟบนเสิร์ฟกับบุกป่าดงบุกไผ่ไปโหลดพี่น้องคือบ่อนนั่นจุดนั่นจะแห้งหลายๆเนาะได้สาระบ่เข้าไปดอกพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งใกล้ๆใกล้ๆเนาะอันนี้ก็สิเป็นแต่สาระบ่ขึ้นเพราะว่าฝนตกมันเปียกเป็นห่มหัวใจเนาะตอนนี้เปียกฝนตกยังฝนตกลิ้นอยู่พี่น้องแล้วแต่ละซุ่มนี่ก็บ่อนนี่ก็ซีเมนต์มงคลนั่งคือกันเนาะแต่ว่าฝนตกตอนนี้เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนหลีกเนาะพี่น้องคือสาขาแม่น้ำเงินเนาะเขื่อนนี่ก็จะเป็นสาขาแม่น้ำเงินน้ำไหลเสี่ยวแห้งขนาดพี่น้องไหลไปทางนี้ก็แห้งไหลไปทางนี้ก็แห้งเนาะตอนนี้ซาร่าอยู่เกาะกลางก็จะมีหมองมาชมบรรยากาศทั้งภูก็สิมีเมฆลอยใกล้ๆแบบเอื้อมจับได้เลยแบบนี้เลยThank you.
็นวิวที่งามหลายตอนนี้ศาลา15พี่น้องย่างก็ไปฝั่งนั่นเนาะมันสิลงเล่นนะมันสิลงเล่นเป็นตาเย็นเนาะเป็นตาอยากโดดตรอมเลยพี่น้องเพิ่นบ่กล้าออกไกลเพิ่นบ่กล้าออกไกลแห้งเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปล่อยลงมาจากเขื่อนเนาะเขื่อนนี้ก็คือเป็นเขื่อนน้ำลีกเนาะพี่น้องที่แบบว่าไหลเพราะว่าเพิ่นปล่อยน้ำออกมาแต่เขื่อนก็สิมีไหลมาด้านนี้แล้วก็ไหลไปด้านนั้นเนาะคือจุดที่สาราอยู่ก็คือเป็นเกาะกลางแต่เฮาก็สิพาพี่น้องไปพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาย่างไปรู้สึกดื้อพี่น้องรู้สึกดื้อคล้ายๆว่าขัวอ่อนขนาดเป็นขัวเล็กรู้สึกอันนี้คือเปเนาะพี่น้องเปไม้สิมีโต๊ะเนาะมีต้นลงนั่งอีกอยู่นี่คือรีสอร์ทหาดพ้าตึงเนาะให้มักบรรยากาศที่นั่งซุ้มแซวหรือว่ากินดื่มเนาะพี่น้องสามารถนั่งกินดื่มได้จะเป็นโต๊ะหินอยู่กลางน้ำเลยเนาะพี่น้องคือหนังจิ๊บๆเนาะประมาณนี้มุมงามหลายพี่น้องขายยังไม่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใหญ่นี่ไม่รู้มาชมก็มีทั้งหนังมักลิ้มไหมเออชวนตูนผสมเออผสมแยกอยู่โอ้ผสมนี่ขายเนี่ยได้ไหมอันถุงหนึ่ง10,000ถุงหนึ่ง10,000เออโดยเดี๋ยวขายซีซื้อซอยไม่ใหญ่เพิ่นถุงมีบ่ถุงใส่อีกโดยถุงไว้อาหมาปะอยู่โอ้โดยเดี๋ยวซื้อซอยเพิ่นก่อนเนาะ
ป็นสกดีเดอร์คือซาร่าก็ได้ซื้อสอยเพิ่นถุงละ 10,000 เนาะซาร่าแลกเงินกีบให้บ่ได้เลยเอาให้เพิ่น50บาทก็มีเท่ากับว่า 20,000 ก็เลยให้แม่ตู้เพิ่นนำเนาะโอเคเฮาก็จะลงไปเลาะอีกคือนักท่องเที่ยวก็มาหลากหลายขนาดเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ซาร่าสิอยู่ในจุดๆที นักท่องเที่ยวก็มาหลากหลายเนาะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกๆคนเนาะมาพบมาพบกับซาร่าเสียงเก่าสุดเทยมาตอนนี้ซาร่าก็อยู่ในหาดพาเตื้องเนาะหาดพาตึงหาดพาตึงเนาะพี่น้องก็คืออยู่ในตามกระแสน้ำและสีนี่เป็นตู่เนาะตอนเราอยู่จุดนี้ก็คืออยู่เมืองเฟืองเนาะพี่น้องเมืองเฟืองรีสอร์ทของผาตึงเนาะพี่น้องก็คือบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนเย็นสบายอุลาเนาะพี่น้องก็คือในจุดนี้ก็คือมีสายทานน้ำไหลตลอดลงไปฮอดบอนที่ว่าซาร่าสิไปพักเนาะแต่ในจุดนี้คือนักท่องเที่ยวเพิ่นเข้ามาเต็มแนวก็คือซาร่าบ่สามารถพักในที่นี้ได้เนาะเพราะว่าถูกรีสอร์ทจะเต็มเบิดพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะมาเมืองเฟืองก็คือได้ติดต่อหรือว่าจองห้องพักไว้ก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่านักท่องเที่ยวมาหลายที่สุดพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเย็นสบายเนาะก็คือสาวเราอยู่นะตอนนี้ก็คือแม่น้ำลีอีกเนาะก็คือน้ำที่ไหลมานี่ก็คือปล่อยจากเขื่อนแม่น้ำลีหรือว่าเป็นเขื่อนไฟฟ้าเนาะที่เป็นเขื่อนไฟฟ้าปล่อยลงมาจากแม่เขื่อนแล้วก็ลงมาสู่สายแม่น้ำลีนี่เขาไปสาขาของแม่น้ำเงินเนาะพี่น้องก็คือภาพบรรยากาศแบบเย็นสบายอุลาอยู่ซาร่าอยู่กันสิมีภูมีผาเนาะแต่สิมีหนาผาสิอยู่กับผาตึงอยู่กับผาตึงเลยพี่น้องนี่คือตีนผู้ของผาตึงเนาะนี่คือตีนผู้ของผาตึงณตอนนี้ซาร่ากันนั่งอยู่แคมป์แม่น้ำแล้วก็อยู่ข้างๆนั่นก็สิเป็นเลี้ยงลายกระต๊อบเนาะที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้ต้องกระต๊อบแล้วก็
กินอาหารกินดื่มอาหารเนาะเพราะว่าเพิ่นข้างบนเพิ่นสิมีห้านอาหารอยู่ข้างบนเพราะว่าเฮาลงจากรถแล้วเฮาต้องไปสั่งเอาอยู่ห้านอาหารแล้วก็สิเพิ่นก็จังสิได้เสิร์ฟตามกระต๊อบเฮาเนาะแล้วก็สิมีนัมเบอร์เนาะพี่น้องเพิ่นก็สิมีนัมเบอร์ทุกตู้เนาะก็สิประมาณ30กว่าตู้นี่แหละแต่จุดๆที่เซาเล่าอยู่นี่ก็น่าสิเป็นกระตุกคือกันแต่กี้เนาะแต่ว่าเพิ่นได้ยุกย้ายขึ้นมาแล้วเพราะว่าช่วงฤดูฝนนี่คือน้ําขึ้นเนาะพี่น้องก็คือว่าน้ําขึ้นแต่ว่าช่วงหน้าแล้งหน้าสิน้ําเป็นลงน้ําลงเพราะว่ามันจะมีหาดเพราะว่าบ่อนเพิ่นเขียนน่ะจะหาดผาตึงเนาะแต่เฮามาจุดนี้ก็คือเฮามาฤดูน้ําฤดูฝนเนาะก็เลยสิบ่เห็นสิบ่ได้เห็นหาดเนาะพี่น้องก็คือมีแต่แม่น้ำทรายน้ำเลียนเดียระดาษไปนี่เดี๋ยวห้าสิบห้าพี่น้องไปชมจุดนั่นคือฝั่งนั่นเนาะที่ว่าสาราสีไปให้เบิ่งนะก็คืออยู่ฝั่งน้ำตัวนั้นก็สิเป็นเกาะกลางเนาะอยู่ตีนผู้เนาะบรรยากาศนี่หาใส่บ่ได้อีกแล้วนอกจากเมืองเฟืองสีเดียวเนาะพี่น้องก็คืออยู่กระตุกนี่ก็คืออยู่ฝั่งทางซาลาวเนาะก็ลองมาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าภาพบรรยากาศที่ซาลาวมาอัดคลิปในบ่อนนี้แบบว่าน่าประทับใจหลายพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบว่าแม่น้ําไหลแล้วก็สายใหญ่แล้วก็มีภาพของภูเขาแล้วก็มีบ่อนกินดื่มหรือว่าบ่อนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนอุล่าเย็นสบายพี่น้องถ้าใครเป็นสายหนักธรรมศาสตร์หรือว่าสีสอบผู้พาประไม้หรือว่าแม่น้ำเคมซีกับเซินได้ที่เมืองเฟืองเนาะพี่น้องเมืองเฟืองแข็งสอบโอแข็งเวียงจันเด้อพี่น้องกำลังที่ออกว่าสวรรณเขตบ่แมนสวรรณเขตแข็งเวียงจันเนาะพี่น้องได้เบิ่งได้ซุ่มที่ว่าภาพบรรยากาศดีไรเนาะพี่น้องก็คือสายน้ำกับสีใสเย็นสะอาดค่ะผู้ใดอยากร้อยลีดหรือว่าเป็นกรณีกิจกรรมช่วงหน้าแล้งคือในฝ่ายเฮือเหล่หรือว่าลองแก้งหรือว่าลองตามสายน้ำนี่ก็เป็นมีเสือสู้ซีบให้เนาะพี่น้องค่ะผู้ใดมาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เด้อพี่น้องหากเป็นกำลังแห่งใจแห่งสาวเล่าคนนำมุ่งเนาะก็คือมื้อนี้เฮาก็สิได้จบคลิปลงในหน้าที่นี้เนาะก็คือเมืองเฟืองแล้วก็อยู่หาดพาตึงเนาะพี่น้องก็คือวิวธรรมชาติในนี่ก็สวยชมงดงามเหลือหลายเนาะก็คืออยู่ในตีนภูฟ้าตึงแล้วก็มีขัวขามเนาะจะมีภาพบรรยากาศที่ว่าแต่ชาวบูฮานตะกี้เพิ่นก็สิมาตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามแคมแม่น้ำแบบนี้เนาะก็คือนี่เพิ่นมาเป็นรีสอร์ทที่พักแต่ว่าที่พักบ่อนนี้คือเต็มเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากจองที่พักก็แปลว่าให้ติดต่อทางนักท่องเที่ยวที่ทีมงานท่องเที่ยวเนาะพี่น้องก็คือเดี๋ยวเซาเล่าสิหาข้อมูลให้อีกเถื่อเนาะค่ะผู้ใดอยากจองหออยากจองอีหยังพักไว้เพราะว่าเฮาสิมาแบบว่ามาหาที่พักเองบ่ได้เพราะว่ารีสอร์ทที่เซาเล่ามาในมื้อนี้ก็คือได้จองไว้ล่วงหน้า3มื้อเนาะก็คือเฮาจึงได้มาว่าตอนที่เซาเล่าอยู่หลวงพระบางก็ได้จองที่พักไปกี่บ่อนนี้ไว้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็กลัวจะได้เนาะถ้าว่าสิมาโลดแล้วก็หาที่พักเองน่ะคือบ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือที่ว่าหาบ่อนพักยากอยู่พอสมควรแต่รีสอร์ทเพิ่นน่ะก็หลายพอสมควรแต่นักท่องเที่ยวเพิ่นหลายกว่าเนาะพี่น้องก็เลยจะยากกับการจองที่พักแน่นอนหนึ่งเนาะคลิปนี้ซาร่าก็สิได้อำลาพระจากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งดิ่งให้ซาร่าคนนำมุ่งในเด้อพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปนะภาพบรรยากาศเย็นสบายเนาะพี่น้องเนาะ งามดังแต้มเนาะพี่น้อง
งามดั่งแต้มคือหยังคือสิ่งที่เนรมิตขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบเนาะพี่น้องคือว่างามดั่งแต้มเห็นว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่างามคือแต้มก็คือแบบว่าสิ่งที่เฮาแต้มเฮาเนรมิตขึ้นมาแบบใดก็ได้แบบนี้เนาะพี่น้อง